ก็ต้องบอกนะครับว่าเป็นประเด็นร้อนแรงจริงๆนะครับในเมื่อ1อาทิตย์ที่ผ่านมานี้ครับประเด็นร้อนแรงเลยก็คือว่าที่ดาราสาวชาวไต้หวันท่านหนึ่งนะครับมาเที่ยวที่ประเทศไทยแล้วก็ได้กลับไปที่ประเทศตัวเองแล้วก็มีการโพสต์ใน IG Story ของตัวเองนะครับแล้วก็มีการไปให้สัมภาษณ์ข่าวในที่ประเทศของตัวเองก็คือประเทศไต้หวันเนี่ยว่าตัวเธอเนี่ยได้มาเที่ยวนะครับที่ประเทศไทยหลังจากนั้นเธอก็ได้รับประสบการณ์เลวร้ายสำหรับตัวเธอนะครับเธออ้างอย่างนี้ครับว่าเธอได้รับประสบการณ์เลวร้ายสำหรับตัวเธอว่าตัวเธอนั้นน่ะมาเที่ยวแล้วก็โดนเจ้าหน้าที่ตำรวจของไทยนะครับจับกุมแล้วก็รีดไถเงินเธอไป 27,000 บาทก็แน่นอนครับว่าเป็นที่ฮือฮาแล้วก็เป็นที่ให้ความสนใจอย่าบอกว่าแต่ในประเทศไทยนะครับเป็นการทั่วโลกเลยเพราะว่าเธอเป็นคนชาวไต้หวันแล้วสื่อของไต้หวันเองที่ประเทศของเธอเองเนี่ยก็ได้ทำข่าวเรื่องนี้นะครับแล้วสุดท้ายก็ร้อนมาจนถึงตำรวจข้างในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องนะครับ1อาทิตย์ที่ผ่านมาก็มีการออกมาสืบกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วมันเป็นจริงยังไงซึ่งแน่นอนครับว่าประเด็นที่เราทราบอยู่ตอนนี้มันจะเป็น3ประเด็นใหญ่ที่ผมดูจากข่าวทั้งหมดนะครับต้องบอกว่าผมสรุปออกมาด้วยตัวผมเองนะว่าสรุปมันจะมีประเด็นอันดับแรกเลยก็เรื่องของ1นะครับเรื่องของการดื่มแอลกอฮอล์ดื่มหรือไม่ดื่มที่เธอบอกนะครับ2ก็คือเรื่องบุหรี่ไฟฟ้ามีหรือไม่มี3ก็คือเรื่องของว่าโดนรีดไถเงิน 27,000 หรือเปล่าอันนี้เป็น3ประเด็นใหญ่ๆประเด็นแรกเนี่ยเราพูดถึงประเด็นแรกก่อนประเด็นเรื่องของเมานะครับเรื่องของเมาเนี่ยนะครับต้องบอกก่อนว่าอันเนี้ยเธอคงจะไม่ได้มีความผิดอะไรก็คงจะต้องหาว่าใครพูดจริงพูดเท็จแต่ถามว่าถ้าเป็นความผิดตามกฎหมายมันไม่ได้ผิดอยู่แล้วเพราะเธอไม่ได้ขับรถเพราะฉะนั้นเธอจะเมาหรือไม่เมาเธอจะกินเหล้าหรือไม่กินเหล้าเนี่ยนะครับมันก็คงไม่ได้มีส่งผลอะไรเพราะมันไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรถูกต้องหรือเปล่าครับเพราะฉะนั้นก็คือมันก็เพียงแค่ว่าเธอบอกว่าเธอไม่ได้กินเธอไม่ได้ดื่มแต่ว่ามันก็น่าจะเป็นไปไม่ได้สำหรับผมนะต้องบอกว่ามันน่าจะเป็นไปไม่ได้เธอน่าจะดื่มอยู่แล้วเพราะการที่มาเที่ยวแล้วก็ไปเที่ยวสถานบันเทิงแบบนั้นแหละโอกาสที่จะไม่ดื่มน้อยคนมากแต่เธออาจจะไม่ดื่มก็ได้แต่คำว่าดื่มนั้นน่ะเธออาจจะเมาหนักขนาดไหนหรือเมาจนไม่ได้สติหรือเมาแค่เมาธรรมดาแต่ยังรู้สึกตัวอยู่อะไรหรือเปล่านะครับอันนี้ก็คือเป็นประเด็นของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สำหรับผมมองว่าประเด็นเนี้ยมันไม่ใช่ประเด็นสำคัญว่าเธอจะเมาหรือไม่เมาเพราะมันไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรและมันก็ไม่ได้ผิดมันเพียงแค่ว่าให้รู้ว่าเฮ้ยสิ่งที่ไหนพูดเพราะว่าเธอก็บอกว่าเธอไม่ได้เมาเลยเธอไม่ได้กินเลยอันเนี้ยมันก็คงจะต้องมาอันนี้ก็ว่ากันไปส่วนอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้านะครับบุหรี่ไฟฟ้าที่เจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าเธอนะครับเธอบอกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยมีการยัดบุหรี่ไฟฟ้าให้กับเธอนะครับยัดกับให้กับเธอแล้วก็ทำการถ่ายรูปซึ่งแน่นอนครับว่าเจ้าหน้าที่บอกว่ามีการตรวจยึดเรื่องของตรวจบุหรี่ไฟฟ้าคำถามคือคำถามต่อมาการที่พกบุหรี่ไฟฟ้านะครับการที่พกบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยนะครับก็ไปตรวจสอบว่าโอเคใครจะพูดจริงหรือไม่พูดจริงอันนี้อีกเรื่องนึงแต่คำถามคือการพกบุหรี่ไฟฟ้าแล้วใช้บุหรี่ไฟฟ้าผิดกฎหมายไทยหรือไม่ก่อนผิดกฎหมายไทยหรือไม่ถ้าผิดกฎหมายไทยทำไมตำรวจถึงปล่อยให้นะครับชาวต่างชาติที่พกบุหรี่ไฟฟ้าที่ทำผิดกฎหมายถึงได้ปล่อยกลับที่พักประเด็นนี้ก่อนนะครับประเด็นนี้ก่อนนะครับผมไม่รู้ว่ามีหรือไม่มีถ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่ายืนยันว่าเธอมีแน่นอนนะครับเธอมีแน่นอนว่าเธอบอกว่าเธอไม่มีตำรวจบอกว่ามีตำรวจบอกไม่ยัดเธอมีเอาว่าเธอมีคำถามต่อไปว่าเมื่อเธอมีบุหรี่ไฟฟ้าผิดกฎหมายไทยหรือไม่ถ้าผิดกฎหมายไทยทำไมเจ้าหน้าที่ตำรวจในด่านวันนั้นถึงปล่อยให้เธอกลับที่พักโดยไม่ดำเนินคดีใดๆเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่นี่คือคำถามนะครับนี่คือคำถามซึ่งตอนนี้ก็ออกมานะครับดูชัดชัดเจนแล้วนะครับตามข้อมูลหลักฐานทั้งหมดเนี่ยนะครับที่ออกมาเปิดเผยกันเนี่ยเธอน่าจะมีบุหรี่ไฟฟ้าจริงนะครับตามข้อมูลนะตามข้อมูลเพราะว่าจากที่ในโรงแรมก็มีจุดนั้นก็มีจุดนี้ก็มีแล้วก็หลังจากที่เธอออกจากด่านไปเนี่ยก็มีคลิปออกมาว่าเธอมีถือลักษณะเป็นบุหรี่ไฟฟ้าเราสันนิษฐานว่ามีบุหรี่ไฟฟ้าตำรวจไม่ได้ยัดโอเคนะสันนิษฐานว่ามีตำรวจไม่ยัดแต่คำถามคือการมีบุหรี่ไฟฟ้าผิดกฎหมายหรือไม่ถ้าผิด
ทำไมเจ้าหน้าที่ตำรวจถึงปล่อยให้คนกระทำผิดกลับที่พักได้ง่ายๆจุดนี้นะครับประเด็นนี้ก็คือเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าส่วนใครจะพูดโกหกเอาว่ากันไปแต่ยิงคำถามเอาไว้นะครับอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของที่ว่าในการตรวจผมไม่แน่ใจว่ามีการตรวจอะไรแต่ทำไมใช้ระยะเวลานานอันนี้คือเราผมสงสัยในแง่มุมของผมเองนะครับว่าผมสงสัยในแง่มุมของผมเองว่าเอ๊ะในการตรวจทำไมถึงได้ตรวจนานเพราะอะไรทำไมถึงได้ตรวจนานและไม่ได้ตรวจนานแค่เธอซึ่งแน่นอนครับแท็กซี่สีชมพูบอกว่ารับชาวต่างชาติมาแล้วเจอที่ด่านเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าให้แท็กซี่ไปเลยเพราะตรวจนานเอ๊ะทำไมตรวจชาวต่างชาติถึงตรวจนานอันนี้ก็เป็นประเด็นที่สงสัยและประเด็นใหญ่ประเด็นสำคัญที่สุดประเด็นสำคัญที่สุดก็คือมีการรีดไถเงินจริงหรือไม่อันเนี้ยเป็นงานหนักสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยถ้าว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยไม่มีการรีดไถเงินนะผมกรณีก่อนว่าตำรวจไทยไม่มีการรีดไถเงินเลยเราเชื่อว่าตำรวจไทยไม่มีการรีดไถเงินแต่ปัญหามันคืออะไรครับปัญหามันก็คือว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยต้องหาข้อมูลพยานหลักฐานทุกอย่างยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ได้รีดไถเธอจริงๆต้องเอาหลักฐานมาให้ชัดเจนเพราะถ้าไม่อย่างนั้นนะครับเธอบอกว่าเธอโดนเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกไม่โดนตำรวจไม่มีคนไหนเลยรีดไถเลยเอาแค่คำพูดนะเอาแค่คำพูดระหว่างดาราสาวพูดนะครับว่าเธอโดนรีดไถไป 27,000 กับนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าไม่ได้รีดไถเลยไม่ได้วันนั้นไม่มีการรีดไถเลยเป็นแค่กล่าวว่ากล่าวตักเตือนแต่ใช้เวลาก็คือประมาณ40นาทีตามข่าวออกนะครับแต่เป็นการว่ากล่าวตักเตือนเฉยๆไม่ได้มีการรีดไถอะไรทั้งสิ้นนะครับแต่ทางดาราสาวตัวนั้นบอกรีดไถคำถามก็โยนกลับไปอีกว่าวันนี้ถ้ามีแค่คำพูดเฉยๆไม่มีหลักฐานผมเชื่อว่านะครับคนเชื่อดาราสาวไต้หวันมากฝ่าตำรวจไทยเนื่องจากว่าต้นทุนของตำรวจไทยเองไม่น่าเชื่อถืออยู่แล้วและหลายๆคนไม่น่าเชื่อถือจากพฤติกรรมและเหตุการณ์ที่ผ่านมาผมไม่ได้บอกว่าเพราะกลุ่มตำรวจพวกนี้เป็นคนทำนะเพราะเหตุการณ์ที่ผ่านมาภาพลบของตำรวจไทยมันติดลบอย่างมากคนเลยไม่เชื่อถือและต้นทุนของตำรวจไทยมันก็เลยกลายเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นถ้ามีแค่คำพูดของดาราสาวไต้หวันกับตำรวจไทยผมเชื่อว่าคนเชื่อคำพูดของดาราสาวไต้หวันมากกว่าตำรวจไทยยกเว้นอย่างเดียวเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยจะต้องมีหลักฐานให้ชัดเจนว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ได้รีบไถอันตรง ประเด็นตรงนี้เป็นจุดสำคัญอย่างยิ่งที่ผมบอกเลยว่าตำรวจไทยคงจะต้องรับศึกหนักรับภาระหนักอย่างแน่นอนเพราะว่าต้องหาข้อมูลหลักฐานถ้าเอาเพียงแค่คำพูดว่าไม่ได้มีการรีดไถเลยมีแต่คำพูดทางนู้นก็มีแต่คำพูดทางนี้ก็มีแต่คำพูดต่างคนต่างมีคำพูดถ้าปล่อยให้คนตัดสินเองว่าจะเชื่อใครผมเชื่อว่าคนเชื่อดาราสาวไต้หวันมากกว่าวันนี้นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเองจะต้องทำทุกวิถีทางและหาข้อมูลหลักฐานเอามายืนยันให้ได้ถ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยไม่ได้นะครับทำการเรียกรับสินบนหรือไม่ได้การรีดไถหรือไม่ได้มีการเอาเงินตรงนั้นไปจริงนะครับไม่ได้เอาเงินตรงนั้นไปจริงนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องหาข้อมูลหลักฐานและออกมายืนยันให้ได้แน่นอนครับว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจอาจจะต้องทำงานหนักหน่อยเข้าใจครับว่าข้อมูลพวกนี้นะครับมานานแล้วช้าไม่เป็นไรครับแต่ขอให้ชัวร์แล้วออกมาอย่าให้เงียบเพราะถ้าเงียบมันจะโดนขุดทันทีนะครับอย่างที่ผมบอกประเด็นแรกเมาหรือไม่เมาเนี่ยยังไม่ใช่ประเด็นนะครับเพราะว่ามันแค่ใครพูดจริงหรือใครพูดผิดมันไม่ได้เรื่องของกฎหมายประเด็นที่2ก็คือเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยถ้าเกิดว่ามีจริงนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจยืนยันว่ามีจริงเธอโกหกเจ้าหน้าที่ตำรวจมีบุหรี่ไฟฟ้าผิดกฎหมายของไทยหรือไม่ถ้าผิดทำไมตำรวจที่ด่านถึงได้ปล่อยเธอออกไปโดยไม่ดำเนินคดีใดๆเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่นะครับหรือว่าจริงๆแล้วไม่มีแต่ตำรวจยัดอาก็ว่ากันไปถูกต้องไหมแต่ตำรวจจะยัดเพื่ออะไรล่ะครับยัดเพื่อเรียกรับเงินเธอเหรอก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งแต่ที่แน่ๆเจ้าหน้าที่จะต้องนะครับหาพยานข้อมูลหลักฐานมาโต้กับเธอและยืนยันกับเธอว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจไทย
ไม่ได้รับสินบนตามที่เจ้าหน้าที่ตำรวจยืนยันตอนนี้นะณตอนนี้บอกว่าเห็นบอกว่าชุดปฏิบัติการเหมือนกันบอกยืนยันว่าไม่มีการรับแน่นอนไม่ได้มีการรีดไถไม่ได้เอาเงินไปเพราะฉะนั้นก็ต้องหาหลักฐานมายืนยันเพราะว่าตอนนี้มันเป็นแค่คำพูดของทั้งสองฝ่ายอย่างที่ผมบอกว่าถ้าคำพูดทั้งสองฝ่ายคนเชื่อดาราไต้หวันมากฝ่าตำรวจไทยมากกว่าตำรวจไทยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นหน้าหนักก็คืออันนี้ก็คือสรุปเอาคร่าวๆกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ตอนนี้ก็ต้องรอติดตามนะครับว่าสรุปแล้วมีการประเด็นนะครับที่ประชาชนและทุกคนให้ความสนใจเมาไม่เมาเนี่ยผมว่าคนเรายังไม่อยากรู้นะครับทั่วโลกหรือเราประชาชนก็ไม่อยากรู้นะครับมีบุหรี่ไฟฟ้าหรือไม่มีก็ไม่ได้สำคัญอะไรเท่าไหร่สำคัญประเด็นที่ว่ามีการเรียกไถเงินจริงหรือไม่จริงถ้าจริงต้องลงโทษเจ้าหน้าที่เราเพื่ออะไรครับเพื่อเรียกความเชื่อมั่นกลับคืนมาแต่ถ้าไม่จริงก็ต้องดำเนินคดีและเอาหลักฐานออกมาโชว์ว่าไม่จริงวันนี้นะครับอันนี้คือสรุปรวมๆให้ฟังก่อนแต่ถ้าอาทิตย์นี้มีอะไรคืบหน้ามีอะไรอัปเดตอีกเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆครับผม